สวัสดีค่ะดิฉันครูศิวรักษ์ศรีสะอาดดีนะคะสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนสาธิตละอองทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะกิจกรรมในวันนี้ที่ฉันนำมาแนะนำคือคำตรงข้ามน่าสนใจค่ะกิจกรรมที่มาแนะนำในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของคำตรงข้ามซึ่งจริงๆแล้วคำตรงข้ามเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันเขาก็พูดคุยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้เท่านั้นเองว่ามันเป็นคำที่ตรงข้ามกันแต่การที่เขาได้เรียนในวันนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถนำมาใช้ได้ถูกต้องซึ่งก็เลยนำเกมมาใช้ในการเรียนกิจกรรมนี้นะคะเพราะว่าเด็กในช่วงชั้นต้นเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะเขาจะได้ประสบการณ์ตรงแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติเองพอได้ลงมือปฏิบัติเองเขาก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าเนื้อหาของภาษาไทยเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอถ้าเกิดว่าเรียนแบบบรรยายเนี่ยเด็กในช่วงชั้นต้นเขาก็จะไม่ค่อยเกิดความเข้าใจวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมที่น่าสนใจมาให้เด็กๆได้ทำกันอยากรู้ไหมว่ากิจกรรมที่ครูเอามาวันนี้คืออะไรอยากอยากรู้เด็กๆอ่านคำนี้ออกไหมคะคำนี้อ่านว่าอะไรเก่งมากอันนาช่วยเอาปลาไปติดบนกระดานให้ครูก่อนคำนี้ล่ะคะเก่งมากเลยค่ะคำนี้ล่ะคะเกมที่เลือกมาในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการจับคู่คำกับภาพครูมีภาพมาให้ครูอยากรู้ว่าเด็กๆจะจับคู่คำกับภาพของครูได้ไหมโดยก่อนอื่นเนี่ยก็ให้เขาดูบัตรภาพก่อนการดูบัตรภาพก็จะเกิดการเรียนรู้โดยการคิดว่าภาพนี้คือภาพอะไรมันควรจะเป็นคำว่าอะไรจากนั้นก็จะนำคำให้เขาดูเมื่อเขาดูคำแล้วเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าคำนี้ควรจะคู่กับภาพไหนรู้ยังว่าภาพไหนควรจะคู่กับคำไหนเอามือกอดอกไว้ดีมากครูรู้แล้วพลอยละกันนะคะให้พลอยเลือกก่อนเราจะมาดูกันว่าพลอยเลือกถูกไหมเมื่อเขารู้แล้วว่าคำนี้คู่ภาพไหนเขาก็สามารถจับคู่คำกับภาพได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะเกิดการรู้ว่าอ๋อคำว่าอ้วนกับผอมเนี่ยมันคือคำตรงข้ามกันนะมันต้องอยู่ที่การใช้ไปคู่กันค่ะก็เลยเลือกกิจกรรมเรื่องของการใช้ภาพเด็กๆมาช่วยกันดูซิว่าภาพบนกระดานกับคำที่เพื่อนติดเนี่ยถูกต้องไหมคะคิดว่าถูกไหมอย่างรูปนี้เนี่ยเด็กคนนี้เขาลองทำอะไรเขาน่าจะเป่ามันก็ต้องเป็นร้อนแล้วเด็กคนนี้ล่ะสั่นเลยเย็นผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้คนนี้เขาหันหลังคนนี้เขาหันหน้าเมื่อเขาได้ภาพได้คำเขาก็จะลงมือเขียนได้เราก็จะให้เขาลงมือการทำงานเป็นกลุ่มในการทำงานกลุ่มเนี่ยเรามีคำให้เราไม่ได้มีภาพให้แต่เขาจะเริ่มเรียนรู้ได้ว่าอ๋อภาพที่เขาทำเมื่อกี้มันคือคำตรงข้ามซึ่งพอเขาเห็นคำหลายๆคำอยู่ในแผ่นกระดาษเดียวกันเนี่ยเขาก็จะเริ่มจับคู่คำได้ง่ายว่าอย่างเขาเห็นคำว่าวิ่งก็ต้องคู่กับจอดมิดก็ต้องคู่กับว่าศัตรูซึ่งเขาก็จะเรียนรู้คำไปได้เร็วขึ้นนะคะคุณครูมีใบเกมให้ทุกคนดูให้เด็กช่วยกันมีคนหนึ่งเขียนคำตรงข้ามนะคะที่เหลือช่วยกันทำไมช่วยกันหาแล้ววงกลมพอเจอคู่หนึ่งปุ๊บก็วงไว้แล้วก็ให้เพื่อนเขียนนะคะแบ่งช่วยผัดกันเขียนในกลุ่มก็ได้เข้าใจยังกลุ่มไหนเสร็จก่อนแล้วให้นำใบนี้มาส่งคุณครูเห็นไหมคะครูให้เวลา5นาทีโอเคค่ะเราก็จะเลือกคำที่ไม่ยากมากแต่เป็นคำที่เขาอาจจะเคยได้ยินในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเพียงแต่เขาไม่รู้เท่านั้นเองว่าคำเหล่านี้มันเป็นคำที่ใช้ตรงข้ามกันเราก็ดึงเข้ามาใช้พอเมื่อเขาได้อ่านเขาก็จะเอ๊ะมันเหมือนคำที่เขาคุ้นเคยพบอยู่แล้วเพียงแต่พอเรานำมาใช้ในนี้เขาจะเริ่มที่จะจับคู่กันได้
ดเวลาแล้วกลุ่มนี้เก่งมากมี3คนทำเกือบเสร็จแล้วอ่ะเรามาดูกลุ่มที่1ก่อนเลยมิตรตรงข้ามกับศัตรูง่ายตรงข้ามกับยากกำไรตรงข้ามกับขาดทุนโง่ตรงข้ามกับฉลาดหนาตรงข้ามกับบางค่ะก็เมื่อเขาเรียนรู้แล้วว่าคำเหล่านี้มันคือคำตรงข้ามเราก็เลยให้เขาได้ทำนิทานทำตรงข้ามซึ่งมันเป็นตัวมาตรฐานหนึ่งที่ต้องเรียนในเรื่องของภาษาไทยนะคะก็เขาก็นำมาแต่งนิทานเป็นเรื่องเกี่ยวกับใกล้ตัวเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะให้เด็กแต่งนิทานคำตรงข้ามให้เด็กนำคำตรงข้ามที่เด็กคิดรู้จักเองเลือกมาใช้แต่งนิทานโดยครูจะให้เด็กแต่งลงในกระดาษแผ่นใหญ่แบบนี้เห็นไหมคะก่อนอื่นเนี่ยเด็กๆต้องลงด้วยดินสอก่อนแล้วให้ครูตรวจดูก่อนแล้วเราก็ค่อยมาตัดเส้นแล้วก็วาดรูปประกอบด้วยได้ไหมคะได้นะคะเดี๋ยวเด็กๆลงมือทำงานเลยนะคะเรื่องแต่งนิทานพร้อมกับได้เรียนได้ใช้ทักษะทางวิชาศิลปะมาเกี่ยวข้องในวิชาภาษาไทยเป็นการบูรณาการอย่างนึงอะค่ะเพื่อให้เด็กๆได้ใช้ทักษะหลายๆส่วนที่เขามีโดยที่ไม่ใช้ทักษะส่วนเดียวทักษะแรกเลยที่เขาจะได้คือทักษะการอ่านทักษะการเขียนแล้วก็ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มนะคะการทำงานเป็นกลุ่มเนี้ยก็ฝึกที่จะได้เรียนรู้ภาวะของการเป็นผู้นำและผู้ตามเพราะว่าการทำงานเป็นกลุ่มถ้าเราไม่ฟังเพื่อนในกลุ่มงานก็อาจจะทำให้สำเร็จแต่ถ้าเรามีการแบ่งทีมที่ดีแบ่งหน้าที่ที่ดีการตกลงกันด้วยดีการทำงานเป็นกลุ่มก็จะเรียกว่าประสบความสำเร็จด้วยดีอะค่ะเด็กๆคะมีเพื่อนบางคนเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของเพื่อนที่เสร็จแล้วกันนะคะขอพิงค์แล้วกันนะคะพิงค์เอาออกให้เพื่อนดูหน่อยค่ะลูกเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนิทานของพิงค์กันว่าพิงค์แต่งว่าไงบ้างเด็กหญิงเกดมีบ้านหลังเล็กอยู่ในป่าใกล้กับบ้านที่ขายขนมเด็กชายกิตมีบ้านหลังใหญ่อยู่ในเมืองใกล้กับคอนโดเด็กหญิงเกดระหว่างเดินไปโรงเรียนได้ชมดอกไม้ที่กลิ่นหอมเด็กชายกิตเหม็นกลิ่นควันรถยนต์มากๆเด็กหญิงเกดมีความสุขมากเพราะได้ชมดอกไม้สวยๆในป่าก็โล่งไม่มีคนมาให้เกะกะเด็กชายกีดไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์เพราะทุกคนเอะอะโวยวายทิ้งขยะบนถนนทำให้สกปรกเด็กหญิงเกดได้กินอาหารที่มีประโยชน์เช่นผลไม้นมเนื้อสัตว์เด็กชายกีดได้กินแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์ค่ะกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้ออกมานำเสนอผลงานของตนเองนะคะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความกล้าแสดงออกความมั่นใจเพราะว่ามันเป็นสมรรถนะที่เด็กๆโรงเรียนเราต้องมีอะค่ะก็คือการกล้าคิดกล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตัวเองเมื่อเด็กๆได้ออกมานำเสนอผลงานแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ฝึกการพูดแล้วก็ได้แสดงความเป็นตัวเองอะค่ะบางคนเนี่ยอาจจะเสียงเบาแต่บางคนก็จะค่อนข้างมีความมั่นใจมากก็จะแบบพูดด้วยเสียงดังฟังชัดบางคนก็จะเสียงเบามากแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่เขาจะได้ทำแล้วมันก็จะเป็นก้าวต่อไปที่เขาจะทำได้ดีขึ้นข่าววิธีการสอนที่นำในวันนี้นะคะก็เป็นการใช้เกมซึ่งเกมเนี่ยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กในช่วงชั้นต้นเป็นกิจกรรมที่ดีอย่างนึงที่ทุกคนน่าจะลองนำไปใช้ดูไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือผู้ปกครองก็ได้เพราะว่าเด็กเขาจะเกิดความรู้สึกตื่นเต้นกระตือรือร้นที่จะได้ทำกิจกรรมเหล่านี้และเขาก็จะเรียนรู้ได้ดีทำให้จดจำสิ่งที่เขาจะเรียนได้ง่ายนะคะอีกเรื่องนึงเนี่ยมันฝึกในภาวะของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมันจะเรียนรู้ไปด้วยกันซึ่งทุกคนลองนำเกมไปใช้ในกิจกรรมการสอนดูนะคะว่าจะเป็นคุณครูหรือผู้ปกครองก็ตามค่ะมันเป็นเรื่องง่ายๆเพียงแค่เราใช้บัตรภาพนะคะหรือบัตรคำหรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวก็ได้ค่ะเราสามารถดึงมาใช้ในการเรียนรู้เด็กๆได้เลยก็ขอฝากกิจกรรมไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ